ต่เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราไปทำงานจริงที่มีคลิปเสียงของน้องกันไม่ใช่ของคุณอ้อมไม่ใช่คนหน้าคล้ายคุณอ้อมแต่ก็เป็นที่ฮือฮาใช่ไหมคะอย่างที่แฟนรายการเราดูกันเด็กไปเตะพี่อาร์ตก่อนเฮ้ยคนหน้าคล้ายพี่อาร์ตก่อนแรงก็ตรงนี้ต่อว่านิดนึงใช่พี่ฤทธิ์ฝากความคิดถึงมาทุกคนด้วยนะคะเช่นเดียวกับพี่กันเนี่ยใช้ iPad อยู่จะเปิดเสียงให้ฟังอยากฟังเปล่าฟังอะไรอยากฟังอยากเขาฮิตคลิปกันอะช่วงเนี้ยพี่ก็เลยแบบว่าอัปเดตใช่ไหมพี่อ้อยอยู่ไหนตั้งใจฟังด้วยนะคะน้องกันส่งเสียงมาปลุกทุกคนแต่เช้าค่ะสวัสดีครับกันเดือดฟ้านะครับสวัสดีแฟนๆชาวทีฟูทุกคนนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็ทำไว้พรทั้งหมดนะครับที่ให้กันในวันเกิดปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่า20ปีแล้วครับแล้วก็ดีใจครับที่กันทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สัญญาว่าต่อจากนี้ไปนะครับก็จะตั้งใจทำงานนะครับก็จะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานอื่นๆที่ที่เราจะได้ทำนะก็จะตั้งใจทำทุกผลงานให้ดีสุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับแฟนได้ชมผลงานที่มีคุณภาพกันแล้วก็มีความสุขกับงานกันครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับเห็นไหมล่ะคะที่ไปทำงานมาจริงจ้ะเล็กก็มาเรื่อยๆนะมีแต่กันเหรอการเดินทางนะครับหยุดเป็นไงล่ะนะคะกันได้ขอกันด้วยคนละคนนะคะนะน้องกันคือว่าจริงๆเมื่อวานบอกตามตรงก็คือรถติดมากอยู่ที่พารากอนนะคะใจเนี่ยอยากไปเดอะสตาร์ใจจะขาดอยู่ละแต่ว่าไปไม่ได้ไปไม่ทันจริงๆก็เลยแบบว่านี่แหละขอเสียงน้องกันนิดนึงได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนใช่เพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะเสาร์หน้ามั้งคะก็จะเป็นวันเกิดน้องกันเดอะสตาร์อายุ20เองพี่แจ็คไปไหมโอ้โหไม่มีพลาดแฟนพี่แรงก็เท่าไหร่นะ20บ่20เองนะคะจริงเหรอจริงแต่น้องหน้าเขาจะนิดนึงไม่เห็นเขาเรียนมหาลัยแล้วไงใช่เขาเรียนเก่งนะถือว่าเป็นเด็กเรียนนะจ๊ะเห็นเรียนมหาลัยแล้วคิดว่าอาจจะ21 22ค่ะไม่มาเขาก็เลยส่งมานะคะเปิดภาพน้องกันให้หน่อยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นการจริงแท้ 1,2,3 ฟังพร้อมกันเลยค่ะมาเป็นความรักโคลานกันค่ะแก้ตัวใหม่อันนี้เป็นมุกสวัสดีครับกันเดือดฟ้านะครับสวัสดีแฟนๆชาวทีฟูทุกคนนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็ทำไว้พรทั้งหมดนะครับที่ให้กันในวันเกิดปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่า20ปีแล้วครับแล้วก็ดีใจครับที่กันทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สัญญาว่าต่อจากนี้ไปนะครับก็จะตั้งใจทำงานนะครับมันจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานอื่นๆที่ที่เราจะได้ทำนะก็จะตั้งใจทำทุกผลงานให้ดีสุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับแฟนได้ชมผลงานที่มีคุณภาพกันแล้วก็มีความสุขกับงานกันครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับนี่ล่ะมีเสียงบรรยากาศตอนหลังด้วยนะคะว่าเราไปจริงมันไม่ใช่ว่าเราส่งเสียงจริงมาใช่แล้วแต่งานเมื่อวานนี้นะคะฟังกันแล้วไม่เปิดแล้วนะจ๊ะบ่อยเดี๋ยวนางจะต้องโดนส่งคลิปคนอื่นไปอีก